ได้ไหมเนี่ยไม่เห็นจะได้ยินเสียงอะไรเลยหัวหน้าหูฝาดไปเปล่าได้ยินก็บ้าแล้วอ้าวไม่พูดอย่างเงี้ยนี่มันอยู่ในป่านะมันต้องมีเสียงอะไรบ้างสิเสียงนกร้องก็ได้เสียงไก่ร้องก็ได้แต่นี่มันไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะมันเงียบสนิทเลยมันผิดปกตินะเต็มที่ว่าเราจับกันดีกว่าอีกอย่างนะเนี่ยมันไม่ใช่เขตป่าเราแล้วด้วยอ่ะมันออกมาตั้งไกลแล้วอ่ะเราไม่ควรจะไปยุ่งนะเต็มนะพี่ว่าเรากลับดีกว่าเต็มนะสมมติว่ามันอันตรายมากไม่ต้องสมมติว่าอันตรายหรอกมันอันตรายจริงๆมันอันตรายเข้าใจไม่เต็มนี่เต็มรู้ไหมการทำอะไรอยู่เนี่ยมันอันตรายกลับกันดีกว่านะสมมติว่าไม่ต้องสมมติแล้วสมมติพูดสมมติก็ได้สมมติพูดอะไรก็ได้สมมติไม่ต้องพูดสมมติแล้วสมมติไม่ต้องพูดอะไรเลยสมมติเงียบๆเลยนะมันรำคาญพี่ศักดาคะพี่ศักดาอยากกลับก่อนก็กลับก็ได้นะคะเต็มจะไปต่อเต็มจะไปคนเดียวได้ยังไงสมมติว่าจะไปด้วยสมมติอะไรไม่ต้องหาเต็มต้องไปค่ะเต็มรู้สึกว่ามันมีอะไรประหลาดที่เต็มอยากรู้เต็มเฮ้ยรอด้วยเต็มอาจจะไปเอาของเหรอของก็แบกไปเนี่ยแบกไปแล้วตามมาเฮ้ยรอด้วยลืมกุญแจเข้าวิหารไปรีบตามไปไม่ต้องเฮ้ยจะชิบชิบโอ้ยเดี๋ยวผมเอาไปคืนให้มันเองไปรวมไว้วางปืนวางปืนมันรวมไว้นี่เร็วตามกูมาตลอดใช่ไหมบุญทางกูสงสัยอยู่แล้วไอ้รอยเท้าเสือกับเท้าคนมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงมึงแพ้กับมึงเนี่ยข้ามเลยลีไอ้เมธมันส่งพวกมึง4ตัวนี่มาตามหาสร้อยแสงจันทร์เหมือนเคยใช่ไหมฮะแล้วมึงไปยืนทำหน้าโง่ทำไมวะไอ้เกิ้ลหน้าโง่อยู่แล้วเลยโง่แต่เกิดเลยหน้าเป็นอย่างนี้เจ็บขาด้วยอ่ะโอ้พ่อใหญ่ดูโอ้กันเจ็บขาแล้วไม่เกี่ยวแล้วเงียบกูก็สงสัย4ตัวนี่อยู่ที่แท้ก็ลูกน้องในจ้างที่เคยใช้มึงขโมยสร้อยแสงจันทร์คราวที่แล้วใช่ไหมถูกต้องครับเอาเทวโลกมาให้กูแล้วโอ้ยไปตามตัวมันไปแล้วโอ้ยดิไหนแล้วเราสองคนเอาไงดีจ๊ะฮะคือว่าโอ้ยเดี๋ยวเจ็บนั่นนี่โอ้โหไปไหนนี่โเทวโลก
ามมันกลับมาไว้ที่วิหารขึ้นมาแล้วเราค่อยลงไปไม่เห็นจะยากเลยสิงปืนมาจากทางวิหารนี่ในพุทธิต้องกำลังปล้นวิหารแน่เลยสมุดสมุดพี่สักจายอยู่ไหนอะแกเกิดโจไปฉันได้พาไปต้นทางให้เนี่ยเต็มพี่ไม่ไหวแล้วพี่ขอสั่งเต็มเลยนะให้กลับเดี๋ยวนี้เลยเต็มจะไปไหนนี่เป็นคำสั่งนะนี่เป็นคำสั่งของหัวหน้านะเต็มหัวหน้าสั่งสงสารหัวหน้าแกไม่ได้อึกมา2วันแล้วแกต้องกลับไปเอายัดตายถ้าไม่ได้กลับเดี๋ยวหัวหน้าต้องตายแน่แล้วไประเบิดจุกเอากระจายแน่เลยพูดจะพูดเกินไปแล้วหยุดพูดแต่จริงนะเต็มเราต้องกลับสวยน่ารักอย่างเมย์นะไม่น่าเชื่อนะว่าจะไม่มีแฟนสงสัยพ่อจะหวงไม่หวงหรอกค่ะหวงนี่ทำไมใช่เป็นท่านนะผมก็ไม่ยอมลูกสาวมานั่งทานข้าวด้วยหรอกครับนี่ขนาดพ่อหวงนะพ่อยังมาคุมเลยเดี๋ยวผมขอตัวเดียวนะครับเมย์ดูแลท่านด้วยนะเอาตัวแป๊บนึงครับเชิญ